พามาดูที่ Chain Analysis นะบริษัทที่มีการวิเคราะห์ภาพเชนหรือภาพบล็อกเชนต่างๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยมีการให้ความเห็นและการบอกว่าตอนนี้ขณะนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยกำลังจะปรับโครงสร้างการเงินทั้งประเทศครั้งยิ่งใหญ่นะโดยเอาคริปโตเคอเรนซีเข้าไปผนวกกับไอ้ดิจิตอลมันนี่ของรัสเซียด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะทำให้เป็นอินทิเกรเต็ดก็คือการรวมตัวกันของไฮบริดนะฮะของระบบคริปโตเคอเรนซีกับระบบเฟียตของเขานะครับให้มันมีการเชื่อมโยงมากขึ้นเพื่อจะหลีกหนีการแซงชันหรือการแทรกแซงนะความบาดของทางยุโรปอีกทีหนึ่งงั้นรัสเซียเนี่ยกำลังจะเกิดคริปโตบวก CBDC นะแค่ง่ายเลยแล้วกันคริปโตบวก CBDC นะครับเกิดขึ้นลองดูซิว่าหลังจากนี้มันจะเป็นสตรัคเจอร์เดียวกับจีนหรือเปล่านะฮะถ้าจีนทำตามก็คงจะเป็น2ชาติที่ใช้ระบบเดียวกันนะมีคริปโตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ